สวัสดีครับการบรรยายนี้เป็นการบรรยายเนื้อหาในวิชาระเบียบวิธีเชิงตัวเลขสำหรับวิศวกรโดยอาจารย์ทศพลเขตเจนการนะครับครั้งนี้เนี่ยจะเป็นการอธิบายการหาผลการอินทิเกรตเนี่ยนะครับใน2กรณีที่เรามักจะเจอกันบ่อยๆนะครับกรณีแรกเนี่ยก็คือกรณีที่ข้อมูลที่เรามีอยู่ในมือเนี่ยมันมีความกว้างช่วงคงที่นะความกว้างช่วงเท่ากันกับอีกกรณีหนึ่งเนี่ยเป็นกรณีที่ข้อมูลของเรานี่เป็นความกว้างช่วงไม่เท่ากันนะครับถ้ามีความกว้างช่วงคงที่เนี่ยเราก็เลือกใช้วิธีใดวิธีหนึ่งเนี่ยได้เลยนะครับคือตอนนี้เนี่ย เรารู้จักวิธีอยู่ทั้งหมด3วิธีนะครับเฉพาะในกลุ่มนิวตันโค้ดเนี่ยนะครับก็คือกดสี่เหลี่ยมคางหมูใช่ไหมครับซิมสัน1ส่วน3แล้วก็ซิมสัน3ส่วน8นะครับก็วิธี3อันนี้เนี่ยระดับความถูกต้องมันก็ไม่เท่ากันนะครับกดสี่เหลี่ยมคางหมูก็ถูกต้องถึงโพลีโนเมียลกำลัง1นะครับซิมสันเนี่ยถูกต้องถึงโพลีโนเมียลกำลัง1 2 3นะครับแต่ว่าข้อแม้ของทั้ง3วิธีนั้นเนี่ยก็คือความกว้างช่วงจะต้องคงที่เสมอนะครับคราวนี้ในความเป็นจริงเนี่ยเวลาเราไปทดลองเนี่ยคือถ้าเราคุมการทดลองได้นะครับออกแบบการทดลองได้เราก็จะได้ข้อมูลที่ตัว Python เนี่ยมันขยับด้วยความกว้างช่วงเท่าๆกันแหละแต่ว่าในงานบางงานเนี่ยเราคุมตัว Python ให้กว้างเท่ากันไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นมันก็เป็นไปได้ยากที่เราจะใช้วิธีเดียวเนี่ยในการแก้ปัญหานะครับเราอาจจะต้องใช้หลายวิธีผสมกันก็ได้นะครับก็เดี๋ยวจะอธิบายกรณีเหล่านี้แหละครับนะครับเราลองดูกรณีที่เป็นความกว้างช่วงคงที่ก่อนนะครับอันนี้เราก็เจอบ่อยนะครับในงานด้านวิศวะเครื่องกลนะครับโดยเฉพาะเรื่องงานพลังงานเนี่ยสมมติเราไปวัดนะครับวัดตัวฮีทฟลักซ์นะครับก็คือค่าความเข้มรังสีอาทิตย์ที่ตกลงบนพื้นผิวของแผงรับรังสีอาทิตย์นี่นะครับสมมติเราวัดตั้งแต่เนี่ยครับตั้งแต่ชั่วโมงที่0จนถึงชั่วโมงที่14นี่นะครับเราก็วัดได้ว่าความร้อนที่เข้าตัวรังสีอาทิตย์เนี่ยนะครับที่ตกลงบนแผงรับแสงอาทิตย์เนี่ยมันมีความเข้มเท่าไหร่ต่อ1หน่วยพื้นที่นะครับก็วัดมากลางวันก็ร้อนหน่อยใช่ไหมระดับชั่วโมงที่6นี่ก็น่าจะเป็นประมาณเที่ยงสมมติมีแสงตั้งแต่6โมงเช้านี่นะครับช่วงนี้ก็ใกล้ๆเที่ยงนะครับเสร็จแล้วพอบ่ายกว่าๆถึงเย็นก็จะลดลงนี่นะครับเขาให้ลองประเมินหน่อยว่าถ้าเกิดเรามีแผงรับความร้อนเนี่ย 150,000 ตารางเซนติเมตรเนี่ยนะครับมันจะรับความร้อนได้ประมาณเท่าไหร่นะครับคราวนี้มันมีค่าประสิทธิภาพอะไรเข้ามายุ่งเกี่ยวด้วยนะครับสมมตินะครับพลังงานความร้อนสามารถคำนวณได้ว่า h นะครับเท่ากับตัวประสิทธิภาพนี่นะครับคูณอยู่กับผลการอินทิเกรตระหว่างค่าความเข้มคูณกับพื้นที่ใช่ไหมครับแล้วก็คูณกับเดลต้า t คือเวลานะครับตรงนี้เนี่ยถ้าลองไล่หน่วยนะครับเวลามันก็เป็นอะอย่างนี้เป็นชั่วโมงใช่ไหมครับพื้นที่ก็เป็นตารางเซนติเมตรใช่ไหมครับพอเอาเวลากับพื้นที่เนี่ยไปคูณกับตัว Q ซึ่งเป็นค่าความเข้มรังสีที่ก็คือแคลอรี่ต่อชั่วโมงต่อตารางเซนเนี่ยมันก็จะเหลือแคลอรี่เฉยๆซึ่งเป็นหน่วยของพลังงานนะครับเราไปคูณประสิทธิภาพซึ่งเราสมมติว่าคงที่ที่ 45% เนี่ยเราก็จะรู้ได้ว่าความร้อนที่เราเอาไปใช้งานได้จริงเนี่ยมันเหลือเท่าไหร่กันแน่นะครับในสมการนี้จริงๆแล้วค่าคงที่ไม่ได้มีแค่ประสิทธิภาพอย่างเดียวนะครับ A เนี่ยจริงๆเป็นค่าคงที่ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเวลาอินทิเกรตข้างล่างเนี่ยสังเกตว่าผมจะดึง A ออกไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวพอเราอินทิเกรต Q dt ได้แล้วเนี่ยเดี๋ยวผมถึงจะเอาประสิทธิภาพกับพื้นที่เนี่ยมาคูณเข้าไปทีหลังนะครับตรงนี้เนี่ยก็เริ่มอินทิเกรตนะครับสมมติว่าถ้าผมจะอินทิเกรตตัวนี้ด้วยกดสี่เหลี่ยมคางหมูเนี่ยเรามีข้อมูลทั้งหมด15จุดใช่ไหมครับก็คือมีทั้งหมด14ช่วงนะครับ14ช่วงเนี่ยผมก็คำนวณไปครับความกว้างช่วงก็คือ b ลบ a ส่วน 2n ความกว้างช่วงก็คือ b ลบ a ส่วน n ใช่ไหมครับ b ผมก็คือ14ใช่ไหมครับ a ก็คือ0ใช่ไหมครับแล้วก็ส่วน n เนี่ยจำนวนช่วงก็คือ14ใช่ไหมครับเส้น1ส่วน2นะครับคูณความกว้างช่วงนะครับแล้วก็คูณกับสูตรนี้ครับหัวท้ายเจอครั้งเดียวตรงกลางเนี่ย
บวกกันแล้วก็คูณด้วย2เพราะมันเจอ2ครั้งนะครับคำนวณออกมาแล้วเนี่ยจะได้เท่านี้นะครับ78แคลอรี่ต่อตารางเซนผมเอาไปคูณกับพื้นที่กับค่าประสิทธิภาพเนี่ยผมได้เท่านี้นะครับเป็นเท่านี้แคลอรี่ก็จบนะครับแปลว่าถ้าเรามีแผงรับแสงอาทิตย์เนี่ย 150,000 ตารางเซนรับแสง14ชั่วโมงประสิทธิภาพ 45% เนี่ยผมจะได้ความร้อนไปใช้งานเนี่ยเท่านี้นะครับคราวนี้ผมลองใช้อีกวิธีหนึ่งนะครับใช้ซิมสันอันนี้มันเป็นมันมี14ช่วงใช่ไหมครับจำนวนช่วงเป็นเลขคู่พอดีเพราะฉะนั้นผมใช้กด1ส่วน3เนี่ยวิธีเดียวยาวตลอดได้เลยนะครับถ้าเป็นเลขคี่ผมอาจจะต้องไปผสมกับ3ส่วน8ใช่ไหมครับแต่อันนี้เป็นเลขคู่ผมใช้1ส่วน3เลยนะครับก็ยังเหมือนเดิมนะครับเศษ1ส่วน3ใช่ไหมครับคูณอยู่กับความกว้างช่วงก็คือ b ลบ a ส่วน n นะครับแล้วคูณอยู่กับสูตรนี้นะครับหัวท้ายเจอครั้งเดียวตำแหน่งเลขคี่เราเจอเราต้องคูณ4ตำแหน่งเลขคู่เราเจอ2ครั้งก็เลยต้องคูณ2นะครับผมก็ไล่อย่างนี้ครับให้ดูตารางนะครับหัวท้ายเจอครั้งเดียวใช่ไหมครับตำแหน่งที่เป็นเลขคี่ก็คือเนี่ยครับ1 3 5 7อะไรนี่นะครับอันนี้ต้องคูณ4ตำแหน่งเลขคู่เนี่ยก็จับบวกกันนะครับแล้วก็เอาไปคูณ2นะครับก็ลองเช็คตัวเลขดูนะครับผมก็ทำอย่างเงี้ยครับทำตรงไปตรงมาได้เท่านี้ปุ๊บผมเข้าสูตรเอาไปคูณประสิทธิภาพกับพื้นที่ผมได้เท่านี้นะครับสังเกตว่า2วิธีนี้เนี่ยตัวเลขไม่เท่ากันนะครับถามว่าตัวเลขตัวไหนถูกตอบไม่ได้ครับแต่ถ้าตอบแบบเอาปลอดภัยไว้ก่อนเนี่ยก็คือซิมสัน1ส่วน3เป็นวิธีที่เราใช้มีความถูกต้องถึงโพลีโนเมียลกำลัง3เนี่ยเราก็คาดว่าผลลัพธ์ตัวนี้มันน่าจะถูกต้องมากกว่ากดสี่เหลี่ยมข้าวหมูซึ่งมันใช้โพลีโนเมียลกำลัง1นะครับอันนี้จะเป็นกรณีที่ความกว้างช่วงคงที่ไม่มีอะไรใช้วิธีเดียวเลยกดสี่เหลี่ยมข้าวหมูก็สี่เหลี่ยมข้าวหมูล้วนนะครับซิมสัน1ส่วน3ก็ล้วนไปเลยนะครับแต่ลองดูอีกตัวอย่างนึงอันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่น่าสนใจนะครับเคยสงสัยไหมครับว่าเขาประเมินจำนวนรถที่วิ่งผ่านถนนถนนหนึ่งหรือสี่แยกสี่แยกหนึ่งนี่เขาทำยังไงนะครับเขาทำอย่างเงี้ยครับคือเขาใช้วิธีเงี้ยครับก็คืออันนี้เขาจะประเมินจำนวนรถที่วิ่งผ่านสี่แยกใช่ไหมครับเขาก็ไปใช้วิธีคือเขาไม่ไปนั่งเฝ้าทั้งวันแล้วก็นั่งนับรถทุกคันที่ผ่านนะครับเขาใช้วิธีไปนับนิดหน่อยนะครับอย่างเช่นสมมติลองดูนะครับตอนเที่ยงคืนเราอาจจะไปนั่งเฝ้าสัก5นาทีนะครับแล้วก็ลองนับตัวเที่ยงมีกี่คันแล้วก็คำนวณออกมาเป็นจำนวนคันต่อนาทีทดไว้นะครับกลางคืนลดน้อยใช่ไหมครับ2ชั่วโมงเราก็ไปวัดทีหนึ่ง2ชั่วโมงเราก็ไปวัดทีหนึ่งวัดครั้งนึงก็อาจจะ3นาที5นาทีอย่างเงี้ยนะครับประเมินว่าจำนวนลดมีเท่าไหร่คราวนี้ตอนเช้าเริ่มเข้าสู่ชั่วโมงเร่งด่วนใช่ไหมครับตีห้าหกโมงเจ็ดโมงแปดโมงเก้าโมงนี่เขาเริ่มเก็บถี่ขึ้นใช่ไหมครับเพราะว่าจำนวนลบมันเริ่มมากขึ้นมากขึ้นแล้วก็มีการแปรเปลี่ยนชั่วโมงต่อชั่วโมงนี้เยอะนะครับพอเริ่มสายหน่อยนะสิบโมงครึ่งเอาละเริ่มเว้นช่วงห่างอันนี้กระโดดมาชั่วโมงครึ่งนะครับพอใกล้เที่ยงก็เริ่มจับถี่ขึ้นอีกแล้วนะก็เป็นทุกชั่วโมงทุกชั่วโมงแล้วนะครับพอพวกนี้ก็คือประเภทออกไปกินข้าวอะไรเงี้ยนะครับกลับมาเสร็จเรียบร้อยก็เอาละครับตอนบ่ายก็เริ่มกระโดดทีละสองชั่วโมงแล้วเดี๋ยวพอถึงตอนเย็นเป็นชั่วโมงเร่งด่วนอีกคราวนี้มีทั้งคนกลับบ้านมีทั้งคนออกไปเที่ยวอะไรเงี้ยนะครับมันเขาจะเริ่มเก็บทุกชั่วโมงละ17 18 19 20 21อะไรเงี้ยนะครับไล่ไปจนถึงเที่ยงคืนเนี่ยเขาจะเก็บทุกชั่วโมงละเพราะว่าจำนวนรถมันแปรเปลี่ยนเยอะจนกระทั่งหลังเที่ยงคืนที่คนเริ่มเข้านอนกันจริงๆเนี่ยรถก็จะน้อยอีกคราวนี้เขาก็จะโดดทุก2ชั่วโมงใหม่อะไรเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นชั่วโมงหรือ2ชั่วโมงครั้งเนี่ยเราก็ไปเก็บครั้งละ3นาที5นาทีอะไรเงี้ยนะครับข้อมูลที่เราได้มาตรงนี้เนี่ยเวลาเขียนเป็นกราฟเนี่ยมันก็จะเป็นคล้ายๆกับเป็นกราฟที่เป็นจุดๆนะครับนะผมไปเขียนบนนี้นะผมไปต้นเลขให้ดูบนนี้นะครับเขียนง่ายหน่อยมันจะได้ข้อมูลเป็นจุดๆอย่างเงี้ยครับอย่างสมมติแกนนอนเป็นชั่วโมงใช่ไหมครับอันนี้เป็นเวลาใช่ไหมแล้วแกนตั้งนี่เป็นจำนวนรถใช่ไหมครับก็เป็นผมเขียน n แล้วกันนะเป็นจำนวนคันต่อนาทีนะครับคันนะครับต่อนาทีนะครับนี่เป็นชั่วโมงงั้นตอนเที่ยงคืนนะสมมตินี้เที่ยงคืนนะครับจนเที่ยงคืนอีกทีหนึ่งนะครับอันนี้เที่ยงวันนะครับอันนี้หกโมงเช้าหกโมงเย็นอะไรอย่างนี้นะครับข้อมูลที่เราได้มาเมื่อกี้อาจจะเป็นอย่างนี้นะครับเป็นจุดๆนี้นะครับน้อยพอตอนเช้าเนี่ยเริ่มเยอะขึ้นเยอะขึ้นนะครับ
นะครับพอตอนบ่ายเริ่มน้อยนะครับพอชั่วโมงเร่งด่วนนี่เริ่มเยอะอีกแล้วนะครับไปจนถึงเที่ยงคืนอย่างนี้นะครับข้อมูลที่เราได้มาเนี่ยมันเป็นจุดๆนะครับที่เรารู้ก็คือณขณะใดขณะหนึ่งมีจำนวนรถเท่านั้นคันต่อนาทีแต่สิ่งที่เราอยากรู้คือว่าตลอด24ชั่วโมงเนี่ยรถมันวิ่งผ่านสี่แยกนี้เท่าไหร่กันแน่นะครับแปลว่าอะไรครับแปลว่าเราต้องเอาจำนวนคันต่อนาทีเนี่ยไปคูณเวลาใช่ไหมครับจะได้หาพื้นที่ได้กราฟทั้งหมดเนี่ยได้ว่าเป็นทั้งหมดกี่คันกันแน่ซึ่งก็คือเหมือนกับการที่เราพยายามจะอินทิเกรตพื้นที่นี้แหละครับว่าพื้นที่ได้กราฟเนี่ยแทนจำนวนรถกี่คันนะครับแต่คราวนี้ปัญหาก็คือว่าช่วงของเราเนี่ยความกว้างมันไม่คงที่ครับช่วงนี้2ชั่วโมงนะครับช่วงนี้1ชั่วโมงอีตรงนี้กระโดดมาตรงนี้เป็นชั่วโมงครึ่งนะครับตรงนี้ก็กลับมาเป็นชั่วโมงนึงอีกละนะครับเราก็เลยใช้วิธีเดียวไม่ได้ครับเราต้องมานั่งเล็งเอาครับว่าอย่างช่วงเที่ยงคืนถึงตีสี่เนี่ยมันเป็น2ช่วงที่มีความกว้างช่วง2ชั่วโมงติดกันใช่ไหมครับ2ช่วงที่มีความกว้างช่วงเท่ากันติดกันเราก็ใช้วิธีที่ถูกต้องที่สุดก็คือซิมสันนะครับอันนี้ก็เป็นซิมสัน 1.3 นะครับผมก็อินทิเกรตไปเลยครับก็คือความกว้างช่วงก็คือเท่าไหร่ครับ2ชั่วโมงใช่ไหมครับเศษ 1.3 คูณความกว้างช่วง2ชั่วโมงแล้วก็คูณกับหัวท้ายเจอครั้งละ1ใช่ไหมครับตรงกลางต้องคูณ4นะครับก็คำนวณไปสังเกตว่าเราผมต้องเปลี่ยนนาทีเป็นชั่วโมงใช่ไหมครับเพราะว่าการตั้งตรงนี้มันเป็นต่อนาทีแต่การนอนมันเป็นชั่วโมงเพราะนั้นผมต้องเอาเวลาให้เป็นหน่วยเดียวกันด้วยนะครับผมก็เลยต้องมีการปรับหน่วยนิดหน่อยแล้วเอา60นาทีต่อชั่วโมงไปคูณนะครับช่วงถัดไปพอตีสี่มาจนถึง6โมงเนี่ยมันก็สามารถใช้ซิมสัน 1.3 ได้อีกครั้งหนึ่งนะครับก็2ช่วงที่มีความกว้างช่วงแต่คราวนี้ไม่เท่าเดิมแล้วนะครับอันนี้ความกว้างช่วงนัดคิด1ชั่วโมงนะครับเสร็จแล้วพอจาก6 7 8 9เนี่ยนะครับมันจะเป็น3ช่วงติดกันที่มีความกว้างช่วง1ชั่วโมงเท่ากัน3ช่วงติดกันเนี่ยเราก็เลยต้องไปใช้ซิมสัน 3.8 นะครับคราวนี้ 9:00 นถึง 10:30 นเนี่ยบังเอิญมันเป็นช่วงที่แบบก่อนหน้านี้ก็เป็นความกว้างช่วง1ชั่วโมงตัวมันเองความกว้างช่วง1ชั่วโมงครึ่งถัดไปเป็น1ชั่วโมงมันไม่มีคู่ใช่ไหมครับแปลว่าช่วงระหว่าง 9:00 นถึง 10:30 นเนี่ยเลี่ยงไม่ได้ต้องใช้วิธีสี่เหลี่ยมข้างหมูเท่านั้นนะครับคราวนี้ 10:30 นถึงเที่ยงครึ่งเนี่ยเป็น2ช่วงติดกันที่มีความกว้างช่วงชั่วโมง1ชั่วโมงเงี้ยเราก็ใช้ซิมสัน 1.3 ได้กระโดดจากเที่ยงครึ่งมาบ่าย2ก่อนหน้านั้นกับหลังจากนั้นเนี่ยมันไม่มีความกว้างช่วงเท่ากันติดกันเนี่ยเราก็เลยเลี่ยงไม่ได้ว่าช่วงเนี้ยต้องใช้กฎสี่เหลี่ยมข้างหมูอีกแล้วนะครับคราวนี้14ถึง16เนี่ยก็เป็น2ชั่วโมงใช่ไหมครับก่อนหน้านี้เป็นชั่วโมงครึ่งถัดจากนี้ไปเดี๋ยวจะเป็น1ชั่วโมงรวดก็ตรงนี้ต้องใช้กฎสี่เหลี่ยมข้างหมูนะครับที่เหลือตั้งแต่4โมงเย็นยันเที่ยงคืนเนี่ยมันมีกี่ช่วงล่ะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 8ช่วงติดกันอันนี้ใช้ซิมสัน 1.3 แบบ multiple เนี่ยได้นะครับก็ต้องใช้หลายๆวิธีผสมกันเงี้ยครับสุดท้ายก็จะคิดได้ว่ารถที่ผ่านสี่แยกเนี้ยตลอด24ชั่วโมงเนี่ยเป็นกี่คันกันแน่นะครับเพราะพอเรามีความรู้เรื่องอินทิเกรตเนี่ยเราก็ไม่ต้องไปนั่งนับรถทุกคันที่วิ่งผ่านสี่แยกนี้ตลอด24ชั่วโมงใช่ไหมครับเรานับเป็นจุดๆอย่างเงี้ยครับนับเป็นจุดๆเงี้ยนะครับแล้วก็เอามาใช้วิความรู้ทางคณิตศาสตร์เนี่ยมาคำนวณได้นะครับก็อินทิเกรตเอาก็ได้นะครับอันนี้ก็ยกตัวอย่างกรณีที่ความกว้างช่วงไม่เท่ากันเนี่ยเราก็เลยต้องใช้เนี่ยครับสารพัดวิธีนี่ผสมกันแล้วแต่ว่าเราจะจับคู่1 2 3ช่วงติดกันเนี่ยได้ยังไงบ้างนะครับเป็นเลขคู่เลขคี่อะไรเงี้ยนะครับก็ต้องไล่ดูนะครับก็ส่วนนี้จะจบแค่นี้นะครับส่วนถัดไปก็จะขึ้นวิธีอินทิเกรตด้วยวิธีลอมเบิร์กต่อไปนะครับ